Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2023ซีรีส์เดินในพระสิริการเดินทางแห่งความงดงามและความจริงวันที่3สายฝนแห่งพระคุณในปฐมกาลบทที่6ข้อที่5บอกกับเราว่าพระยาเวทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดินและทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลาข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ในปฐมกาลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่พระเจ้าทรงส่งมาเพื่อล้างความชั่วร้ายเป็นข้อพระคัมภีร์ที่น่าอึดอัดใจตอนหนึ่งและคงไม่ใช่ข้อพระคัมภีร์ที่เราจะอ่านให้บุตรหลานฟังในช่วงเวลาการเฝ้าเดียวพิธีแต่งงานหรือพิธีไว้อาลัยเพราะผู้คนมักไม่ชอบความคิดที่ว่าตนสกปรกและจำเป็นต้องได้รับการชำระหรือพวกเขากำลังแตกหักและต้องการการซ่อมแซมแต่จนกว่าเราจะตระหนักว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการช่วยกู้เราจะไม่แสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดเราต้องยอมรับเสียก่อนว่ากำลังมีกองฝุ่นซากปรักหักพังสุมอยู่ในหัวใจของเราและเราไม่มีกำลังเพียงพอที่จะทำความสะอาดทั้งหมดนี้ได้เองเราเกิดมาพร้อมความไม่สมบูรณ์และไม่มีความสามารถซ่อมแซมตัวเราเองลูกหลานหรือใครคนอื่นได้แต่พระเจ้าทรงไม่เคยทิ้งเราให้จมอยู่กับโคลนตมความจริงนี้ควรช่วยให้เราโล่งใจและมีความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงมีแผนการอันอัศจรรย์ที่จะช่วยกู้และฟื้นฟูเราขึ้นใหม่แล้วและแผนการนี้ยังช่วยเติมพลังความปรารถนาของเราที่จะทำความดีอีกด้วยในพระธรรมสดุดีบทที่116ข้อที่8ถึง9บอกกับเราว่าเพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์จากความตายช่วยในตาข้าพระองค์จากน้ำตาช่วยเท้าข้าพระองค์จากการสะดุดข้าพเจ้าดำเนินอยู่เฉพาะพระพักของพระยาเวในดินแดนของคนเป็นสำหรับเราที่ในฐานะผู้เชื่ออันงดงามที่พระเจ้าทรงสร้างมาความจริงที่ยากจะเชื่อนี้ควรจะทำให้เราตื่นเต้นเพราะทุกคนเคยเปรอะเปื้อนและไม่สมบูรณ์เช่นกันแต่ทุกช่วงเวลาทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเราจะไม่สิ้นหวังเพราะพระคริสต์ได้นำผงคลีดินสกปรกของเราไปไว้ที่กลางเขตแล้วพระองค์ทรงแตกหักแทนเราและเราได้รับการชำระรวมทั้งสร้างใหม่ด้วยพระคุณท่วมท้นจากพระโลหิตของพระคริสต์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่6ถึง8ย้ำเตือนกับเราว่าขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเราสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราพร้อมที่จะซื่อสัตย์กับตนเองในความจริงเรื่องธรรมชาติความบาปของมนุษย์หรือไม่การยอมรับว่าทุกคนเป็นคนบาปและต้องการการช่วยเหลือนำไปสู่ประสบการณ์ในพระคุณได้อย่างไรบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อคนบาปอย่างเราวันนี้เราขออุทิศตัวเพื่อดำเนินในความรักและพระคุณขออย่าให้เรามองข้ามท่อนไม้ที่อยู่ในตาของเราแต่เราขอมอบทุกพื้นที่ชีวิตให้พระองค์รับเอาพระคุณและการเปลี่ยนแปลงชีวิต
ขอทรงทำให้หัวใจของเราอ่อนนุ่มพร้อมที่จะกลับใจใหม่และเชื่อฟังพระองค์อยู่เสมอเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน